ขึ้นบนเลยลอยอยู่บนเวทีอ๋อเดี๋ยวขึ้นไปถ่ายโอเคครับได้ยินไหมครับข้างหลังทั้งหมดยืนขึ้นบอกฉันบอกฉันผมเป็นทางการนิดนึงนะครับก็ดีใจมากนะครับฟังนิดนึงสักนิดอีกสักนิดก็ต้องถือว่าวันนี้เป็นประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งของพวกเรานะครับรุ่นห้อง 5.3 ที่มีวันนี้ได้จริงๆแล้วเนี่ยต้องขอขอบคุณคุณหมอติ่งวุฒิชัยนะครับที่หมอติ่งเนี่ยได้ทำทุกอย่างนะฮะกระตุ้นเตือนคอยบอกนะให้พวกเราทุกคนมาร่วมในงานวันนี้ได้ครับในที่จริงก็ต้องขอขอบคุณหมอติ่งเป็นอย่างสูงนะครับที่จัดกิจกรรมจัด Facebook จัดโซเชียลเน็ตเวิร์คให้พวกเราได้ไปเจอกันได้รู้จักกันเยอะขึ้นนะครับวันนี้คงเป็นครั้งแรกที่มากันเยอะขนาดนี้นะครับชวนพูดตัวเองก็ฮัลโหลกี่คนเนี่ยตกลงมีทั้งหมดกี่คนครับหมอติ่งได้นะได้อย่างตอนนี้กำลังฮะก็กินข้าวกินอย่างกันแล้วก็ช่วงนี้ก็มาได้เลยค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากครับรวมทั้งตัวที่ได้มาให้ถึง19คนนะเอามาเลยก็ได้บรรยากาศวันนี้ก็คงเป็นอีกวันหนึ่งที่เราคงจะต้องจดจำอีกประมาณเกือบ3คนนะรวมถึงแขกก็บอกว่ามันครั้งต่อไปน่าจะประมาณ3คนรวมถึงผู้ติดตามอย่างนี้อีกและครั้งต่อไปก็เดี๋ยวคงจะพยายามให้ได้เยอะขึ้นนะเอาหน่อยเดี๋ยวพอละ4-5กันพอละแนะนำตัวจะต้องมีไหมขอคนหนึ่งก่อนแกนหนึ่งก่อน3คนเอาสัก7เจ็ดแกนโอเคแถวเลยนะครับมีขึ้นอยากจะถามเลยชื่อแอวนะคะเลขประจำตัว3เอ้ยเป็นเลขที่3นี่กำลังอยู่ในช่วงแนะนำตัวค่ะชื่อลองนามสกุลเดิมมหาไพบูลย์นะคะปัจจุบันนามสกุลชิคศตยากรค่ะครอบครัวไงครอบครัวจะให้เราเป็นครอบครัวเหรอแล้วผมเรื่องส่วนตัวค่ะไม่เป็นไรตอนนี้ทำงานอยู่ที่ห้องวิชาพยาธินะคะคณะแพทยศาสตร์มหาลัยเชียงใหม่อะค่ะมีลูกกี่คนลูกไม่มีมีแต่สามีเป็นมือแล้วเป็นมือแล้วเอาคนอื่นมาล้างต่อเพื่อนอยากจะรู้อะไรความรู้สึกว่าดีใจมากที่เจอเพื่อนๆนะคะเพราะว่าสิบปีที่แล้วเราก็เจอกันแต่ว่าตอนนั้นจะเป็นกลุ่มย่อยมีแค่ประมาณโต๊ะเดียวอะค่ะตอนนี้แบบเกือบ20คนก็ดีใจสิบปีที่แล้วนี่เขามีมิตติ้งกันตั้งหลายครั้งนะจำได้ครั้งเดียวเดี๋ยวขึ้นคนอื่นจะได้เข้าเนี่ยครับขอบคุณมากครับแอลเอาคนต่อไปครับเชิญได้เลยเรย์มาเลขที่ห้าที่บอกเลขที่ห้าเรย์มานี่จำได้ว่าร้องเพลงเพราะมากตอนนี้จำได้ร้องได้ว่าอาจจะมีอยู่เพลงนึงใช่ไหมยังจำไม่ได้หัวหน้าจำแม่นเนอะแสดงว่ายังดีอยู่หัวหน้าพูดเป็นการเป็นงานมากพูดไม่ออกแนะนำตัวด้วยเหรอคะตอนนี้น้องก็มีลูก2คนนะคนนี้คนเล็กชื่อน้องฝาน้องฟ้าเรียนที่ก็
ของมชเนี่ยค่ะคนโตไม่ค่อยมาแล้วผู้ชายเนาะเขาก็ห่างๆไปหน่อยตอนนี้เหรอเมื่อก่อนทำงานขายเครื่องมือแพทย์อยู่กรุงเทพมาประมาณสัก20ปีเนาะแต่ไม่ค่อยได้เจอเพื่อนๆยังเสียดายว่าไม่เจอเพื่อนๆที่กรุงเทพแล้วก็กลับมาลาออกมาอยู่ที่บ้านตอนนี้ว่างงานว่างงานค่ะพอดีร้านอาหารก็ทำไปสักพักนึงมันไม่ได้ทำแล้วเนาะมันเหนื่อยตอนนี้ใครอยากได้คนเป็นเซลล์ขายหน้าร้านบอกนะคะเดี๋ยวจะไปรับจ็อบไม่มีอะไรแล้วเนาะแต่ยินดีมากที่ได้เจอเพื่อนๆ เราจำได้ว่าครั้งสุดท้ายที่เจอกันน่าจะที่นางนวลจนตอนนี้นางนวลก็ปิดไปแล้ว แล้วหลังจากนั้นก็กลุ่มย่อยๆก็ไม่ค่อยได้ไปเพราะว่าตอนที่กลับไปอยู่ก็ตอนนั้นมันก็เพิ่งมาเจอกันใน Facebook นี่เนาะค่ะขอบคุณค่ะต่อไปเดี๋ยวกันนะแปลของพี่ต่อไปขยับไปมาแล้วเราบอลใช่อะไรกันเรามีนะเกียบอ่ะเกียบเอาหัวเกียบสาวอะไรก็มาก่อนเดี๋ยวสิงเกิลครับเกียบเร็วเกียบไกลเยอะเตรียมหาเลขที่สิบยังจำได้จากหัวหมอกไปจริงลืมมาแล้วเลขที่สิบเพราะว่าเขาจำได้จากระลึกจากครูสอนสากลจิมมี่อาจารย์จิมมี่ยุ่นทำไมจำได้ชอบแซวตอนนั้นโบดีเล็กโบดีเล็กเลขที่สิบอ่ะโบดีเล็กเทนเทนก่อนหลังจากที่เป็นฮานก็ไปอยู่กรุงเทพฮานเฮียนกรุงเทพแล้วก็ทำงานกรุงเทพปัจจุบันก็ทำในบริษัทโฆษณามีลูก2คนมีขวบละมีขวบแล้วก็คนโตอยู่ปี2นะครับมหาลัยเกษตรแล้วก็คนน้อยอยู่ม.4โปรเมอร์ต่อไปเลขที่นี่เลยที่นี่เลยที่มันเจอเมินมากเลยโอ้แล้วมีนี่ยังเจอนะตัวเองจำเมื่อไหร่นะนักงานแม่ก็ทำก่อนไม่ใช่แม่ก็คือมาต่อแม่ก็สีทองแม่ก็สีจำเป็นเจอเองสีโอ้ใครมาแล้วฟังเชิญให้แนมเพลินเชิญได้แล้วก็นั่งฟังเนอะเงียบๆไว้หน้าดำเข้า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 ไปเข้าไปแต่ว่าหน้าดำมันเยอะนะต้องถามท่านเพื่อจำได้ก่อนจำได้ค่ะชื่ออะไรค่ะต่อเลยคนไหนแล้วดาวันคนไหนในห้องมันมี2คนไม่ได้แล้วดาวันโอ้ยความฉันฉันดีอยู่ได้โอเคจ้าแล้วดาวันเกียร์ค่ะวันนี้ก็อยู่ฟังตอนนี้อยู่สวนดอกค่ะย้ายจบจากศรีราชเป็นพยาบาลจบศรีราชแล้วก็ย้ายกลับมาที่สวนดอกตอนนี้ก็อยู่ภาควิชาอายุรศาสตร์อยู่เป็นพยาบาลอยู่หน่วยตอมไร้ท่อยินดีให้คำปรึกษาแต่บ่ต้องการที่มาใช้บริการนะบ่ต้องการที่มาใช้บริการอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีมี
อย่างแบบช่วยได้แต่ว่าเราต้องมาใช้บริการเนาะเพราะว่ารุ่นเฮามันจะมีเยอะเดี๋ยวนี้มันไวที่จะต้องมาใช้บริการของหน่วยเนี่ยหลายคนอยู่ก็เลยต้องปรับตามไว้ก่อนว่าเราต้องมาใช้บริการดูแลอ่ะโอเคปรบมือเลขที่ต่อไปขอเชิญวชิระวชิระยอดครับทุกคนคงจะจำได้นะครับเลขที่17เลขประจำตัว7517จำได้นะจำได้อยู่แต่ปอนหนึ่งลูกพ่อวะมีลูกหนึ่งครับมีลูกสองคนโตตะกี้นี้ออกไปข้างนอกคนเล็กอยู่บ้านปี4จะจบแล้วครับตอนนี้อยู่มช.ครับมาแต่งก่อนนะคนต่อไปครับคุณวิชุนาครับใจคุ้มเก่าวาสนาก่อนวาสนาก่อนของวัชระนี่มีใครอยากรู้อะไรหรือเปล่าของยอดเนี่ยมีใครอยากจะถามอะไรที่ไหนทำงานทำงานมช.ครับกี่บอกไปกลับแล้วมีสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาใครใช้บริการได้ตึกหน้าครับตึกหน้าธนาคาร